สวัสดีครับทุกคนพบกับตะภูพารวยในช่อง YouTube ไร่ผัวน้อยวันนี้พามาผักพื้นบ้านของเราเนี่ยครับมะลุมครับผมมะลุมยอดมะลุมฝักมะลุมต้นมะลุมครับผมนะครับสุดยอดฟาร์มอาจารย์เผื่อคนที่ยังไม่รู้จะได้รู้ประโยชน์ของมะลุมนะครับผมเอาแค่ประโยชน์1อย่างนะครับแล้วทุกคนรู้สรรพคุณของมันแล้วจะอึ้งครับผมแล้วจะอึ้งทำไมแล้วจะอึ้งครับผมประโยชน์ของเขานะครับมีรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กครับผมทำไมครับพอเรามารู้เรื่องสารอาหารแต่ตัวเราอึ้งเลยครับแค่มะลุมนะครับยอดมะลุมฝักมะลุมนี่นะครับมีโปรตีนสูงฝ่านม2เท่านะฮะมีโปรตีนสูงฝ่านม2เท่ามีวิตามิน A มากฝ่าแครอท3เท่าเห็นไหมครับมีแคลเซียมสูงกว่านม3เท่า4มีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วย3เท่ามีวิตามินซีมากกว่าส้ม2เท่าทุกคนเป็นทั้งนมเป็นทั้งผลไม้โอ้โหสุดยอดมากกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมีประโยชน์มหาศาลขนาดนี้เขาถึงนำไปใช้เป็นสกัดเป็นนั่นครับผมเป็นแคปซูลเพื่อไปใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในทางกลุ่มเด็กทางแอฟริกานะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็เลยนำมาแชร์นี่คือมะลุมนะครับมะลุมต้นมะลุมนะครับที่มีประโยชน์มากมายมากกว่าที่เราคิดนี่ผมมาแชร์ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับขาดสารอาหารนะครับและประโยชน์ของเขายังมีอีกมากมายพรรณนาไม่ถ้วนแต่ผมเอาแก้สิ่งที่เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากสำหรับว่าเราสามารถนำไปให้ลูกเรากินได้นะครับเพราะว่ามันมีธาตุอาหารโหนมากฝ่านมมากฝ่าส้มมากฝ่าอะไรหลายอย่างที่บางคนอาจจะไม่มีถ้ามีต้นนี้ปลูกต้นนี้ไว้หนึ่งครับมันปลูกง่ายดูแลง่ายนะฮะแล้วก็เก็บยอดกินเก็บฝากกินทั้งปีนะครับแล้วก็หาง่ายในพื้นที่เราที่เราแล้วหนึ่งปลอดภัยไม่มีสารเคมีนะเพราะว่าผลไม้บางตัวนะเราต้องฉีดยาหรือเขาฉีดยาเราไม่รู้แต่พวกนี้เราเกิดเราสามารถที่เราจะปลูกกินเองได้โอ้โหมันสุดยอดมากเลยแล้วก็นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนมากก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์นะครับว่ามะลุมมีประโยชน์มากกับเด็กที่ขาดสารอาหารกับครอบครัวเราเนี่ยครับเรากินเรามีประโยชน์แน่นอนเพราะมันมีอะไรอย่างที่ดีก็ชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ภูพารวยในช่อง YouTube ได้ภูพารวยด้วยนะครับ